าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศดังนั้นกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ดำเนินการและให้การสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนบริเวณปากน้ำประแสมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่7แล้วค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉางและเทศบาลตำบลปากน้ำประแสในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกันสีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้นและในครั้งนี้กลุ่มบริษัทดาวยังได้นำรองเท้ายางมามอบให้กับทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแสจำนวน100คู่เพื่อร่วมปลูกป่าชายเลนนั่นเองค่ะรู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มาเข้าร่วมกับกิจกรรมกับพนักงานและก็ชุมชนนะครับก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ภูมิใจที่เป็นพนักงานของดาวแล้วก็ดาวเนี่ยสนับสนุนโครงการนี้มาถึง7ปีด้วยกันคือดูง่ายๆเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเห็นปลาเราเห็นหอยเราเห็นปูเราเห็นสัตว์น้ำที่เจริญเติบโตแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้ผมว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้เราต้องสนับสนุนแล้วก็เพิ่มเติมอย่างโครงการเนี้ยเราต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้ 10,000 ต้นละปีนี้จะครบ 10,000 ต้นเราต้องขยายนะยังมีพื้นที่มากมายที่ขยายไปได้อีกและวันนี้นะคะเราได้อยู่กับรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางท่านรองนุสรกุลปรีชาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองครับสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามว่าท่านรองรู้สึกยังไงบ้างคะที่ชุมชนเมืองบ้านฉางกับกลุ่มบริษัทดาวได้เข้ามาร่วมปลูกป่าชายเลนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานถึง7ปีเลยค่ะครับเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเมื่อป่าชายเลนแห่งนี้นะครับเป็น1จำนวนป่า60ป่านะครับที่จะได้ถวายต่อฉลองสมเด็จพระเทพครบ60พรรษานะครับถือว่าที่นี่เป็นป่าต้นแบบอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะฮะร่วมกับบริษัทดาวแล้วก็ในปีต่อๆไปนะครับคิดว่าเราก็ต้องร่วมกันนะครับอนุรักษ์เช่นนี้ตลอดไปเพราะว่าทางนายกปากน้ำมาแสว่ามีพื้นที่ให้เราเนี่ยนะฮะได้มีการต้องปลูกป่ากันอีกถึง600ไร่นะครับทางเทศบาลเมืองบ้านฉางนะฮะก็มีความยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไปนะฮะแล้วก็ดีใจนะครับที่บริษัทดาวนั้นมองเล็งเห็นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นอีกด้านนึงนะครับอีกด้านนึงสำหรับคุณภาพชีวิตนะครับของคนไทยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีปากน้ำประแสนะคะท่านนายกชัยรัตน์เอื้อตระกูลค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะทราบถึงโครงการของที่มานี้ค่ะว่าโครงการนี้มีมายังไงอะคะท่านนายกโครงการปลูกป่าเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเป็นคณะผู้บริหารเทศบาลนะฮะผมก็รับโครงการนี้มานะครับแล้วก็มาเริ่มปลูกป่านะครับหลายปีมาแล้วนะจนป่าผืนนี้สำเร็จก็เลยมีโครงการถวายป่าผืนนี้ให้กับประเทศซึ่งตอนนี้พระองค์ท่านครบอายุ60พรรษาเนี่ยฮะก็นำป่า60แห่งในประเทศไทยเนี่ยฮะให้ถวายกับพระองค์ท่านก็พอดีโชคดีฮะป่าของประแสเนี่ยได้เป็นป่าต้นแบบนะฮะปลูกป่าเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับถึงป่าเนี่ยมันจะไม่มีผลไม้ออกมาเป็นลูกเป็นผลให้คนรับประทานแต่ว่าเขาได้เพิ่มอากาศให้คนได้หายใจแล้วก็เป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเมื่อป่าสมบูรณ์กุ้งหอยปูปลาระบบนิเวศป่าเนี้ยมันก็จะกลับมานะ
ท่านนายกเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มก่อนที่บริษัทดาวประเทศไทยจะเข้ามาแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างไรบ้างคะป่าเนี่ยมันเข้ามาเดินในป่าแล้วมันจะหายใจคนละแบบกันเพราะนั้นป่าเนี่ยมันผิดอากาศให้หายใจเนี่ยดีมากแล้วไม่เหมือนกับป่าคอนกรีตนะแต่ป่านี้มันป่าธรรมชาติแล้วป่าคนที่ปลูกเนี่ยทำก็เรียกว่าเขามาทีไรเขาติดใจแล้วก็อยากมาเที่ยวอยู่ตลอดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทดาวอย่าทิ้งพวกผมไป ก็ขอให้มาร่วมปลูกป่ากันทุกปีดาวกับเทศบาลบ้านฉางเนี่ยก็จะได้ให้ป่านี้สมบูรณ์ระบบนิเวศมันก็จะกลับคืนมาครับจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้จัดขึ้นนั้นได้รับความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการคืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยที่เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานบริษัทและคนในชุมชนอีกด้วยค่ะวันนี้เรามีตัวแทนจากหลายๆภาคส่วนด้วยการมีทั้งเทศบาลนะครับเจ้าบ้านอย่างเทศบาลตำบลปากน้ำภาษาเอมีเทศบาลเมืองบ้านฉางเราด้วยนะครับแล้วก็มีน้องๆนักเรียนด้วยแล้วก็รวมถึงวอลันเทียร์ที่เป็นพนักงานจิตอาสาทั้งหมดด้วยครับถ้าหลายๆคนได้มาเนี่ยจะเห็นเลยว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเรามาปลูกพวกนี้แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือระบบนิเวศที่นี่นะครับจริงเรามีกิจกรรมหลายอย่างเหมือนกันเราเองมาปล่อยปลาด้วยเคยมาปล่อยปลาที่นี่นะครับแล้วก็เราได้พูดคุยกับทางเทศบาลที่นี่เขาก็บอกเองว่าที่นี่เริ่มปลาต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเริ่มกลับมาดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเรามีป่าชายเลนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆเราเองมีขาของเรื่องของกิจกรรม CSR ที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่หลายๆตัวนะครับอย่างกิจกรรมนี้ก็เป็นตัวนึงที่เราทำอย่างต่อเนื่องเลย7ปีละนะครับ7ปีแล้วก็เป็น10,000 ต้นในปีนี้เรายังคิดว่าเราก็จะทำต่อเนื่องต่อไปนะครับ